ีครับผมวัดฟอร์ดนะฮะวันนี้ผมจะพามาดูนะครับเป็นฟอร์ดลิมิเต็ดนะฮะสีดำเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับวันนี้ตกแต่งสไตล์แบบ F150 Raptor นะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเร็วๆนะฝนมันตกฮะนี่นะครับตัวนี้เปลี่ยนกระจังหน้านะครับกันชนครับยกชิ้นนะฮะให้เป็น F150 Raptor ครับทำสีเป็นสีกราไฟนะฮะกราไฟคล้ายๆแรปเตอร์ตัวนี้ซุ้มล้อแล้วก็ส่วนของกันชนกระจังนะฮะจมูกนะครับเป็นแบบสูงงานสูงนะฮะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดใกล้ๆนะฮะตัวนี้เนี่ยมีช่องตะแกรงนะครับมีตัวอักษรคำว่าฟอร์ดนะฮะกันชนล่างนะฮะตัวนี้ซุ้มล้อเป็น6นิ้วนะครับแม็กเป็นของซุส6ก้านนะฮะยางแม็กซิส980ซีรีส์ครับ285ตัวนี้285 75ขอบ16นะตัวนี้ไม่ติดซุ้มนะฮะติดสติ๊กเกอร์นะครับคำว่า Ranger ครับราวหลังคาสีดำนะฮะโทบาฮัมเมอร์นะฮะลายใหม่รุ่นไทเทเนียมชุดครอบนะฮะชุดครอบทั้งคันเป็นสีกาไฟนะฮะครอบมือเปิดครอบกระจกครอบแก้มนะฮะสีกาไฟนะฮะคันนี้แต่ตกแต่งสไตล์ออฟโรดนะฮะสไตล์วัดฟอร์ดนะฮะกันชนท้ายแบบเหล็กพร้อมหงส์โอเมก้าสีแดงนะฮะนะครับให้ดูความโหดของยางแม็กซิส980นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับลูกค้าที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมวัดฟอร์ดฮะถ้าชื่นชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้พบกันคันต่อไปนะฮะฝนตกพอดีครับผมสวัสดีครับ นี่จะเป็นกุญแจนะฮะเป็นกุญแจกีเลตนะฮะกับปุ่มสตาร์ทนะครับหน้าจอนะฮะหน้าจอของตัวลิมิเต็ดนะครับ10สปีดเลือกได้นะกดบวกนะฮะจะมีเกียร์ขึ้นมากดลบนะฮะก็จะสามารถเซตเกียร์ได้จะมีโหมด S นะครับโหมดสปอร์ตนะฮะให้ดึงคันเกียร์ลงมาครับหน้าจอจะขึ้นเป็น S โหมดนะครับกดบวกลบนะฮะก็จะมีตัวเลขเกียร์ขึ้นนะสามารถเปลี่ยนเกียร์เองได้เป็นเกียร์แมนนวลหน้าจอนะครับเป็นซิงค์3นะครับตัวนี้ไม่มี Navy แต่ว่าสามารถต่อเข้ากับApple CarPlay นะฮะเปิดแมปจาก Google ได้นะอุปกรณ์ที่แตกต่างจาก XLT ก็จะมีหน้าจอ8นิ้วนะฮะเกียร์10สปีดนะครับเครื่อง 2,000 นะฮะหน้าจอนะครับที่เปลี่ยนไปนะแล้วก็ตัวไฟตรงปรับตั้งไฟนะฮะมันจะสามารถปรับไฟสูงต่ำได้นะครับตัว Motion Sensor นะตรวจจับความเคลื่อนไหวภายในรถนะครับถ้าเกิดรถสั่นไหวมันจะดังนะฮะแล้วก็เป็นเบาะหนังนะครับส่วนช่วงล่างก็จะมีเพิ่มตัว ESP เข้ามานะครับป้องกันลื่นถลายนะฮะ
แล้วแม็กขนาด18นิ้วนะฮะที่แตกต่างกับตัว XLT นะส่วนตรงพวงมาลัยเหมือนเดิมนะฮะคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นเกียร์ที่เป็นเกียร์ธรรมดานะก็จะมี6เกียร์นะตัวนี้10เกียร์นะอัตโนมัติ10สปีดก็ประมาณนี้นะฮะออปชั่นคร่าวๆนะฮะไว้ติดตามกันคลิปต่อไปนะฮะสวัสดีครับ